วัสดีครับทุกคนตื่นเต้นจังเลยก็ทุกครั้งที่เจอใครที่เข้ามาทำให้หัวใจต้องสั่นต้องหวั่นไหวบอกตัวเองว่าต้องรักแต่พอจะรักก็ต้องผิดหวังอยู่ทุกครั้งจนฉันไม่เชื่อว่ารักมันมีอยู่จริงสิ่งที่ฉันได้เจอนั้นมันไม่มีความหมายเพราะสุดท้ายก็มีแค่ฉันกับความอ้างว้างแต่เมื่อเธอเดินเข้ามาก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอจะใช่คนที่ฉันรอมานานใช่ไหมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจฉันควรทำอย่างไรต่อให้ใจจะอยากรักเธอสักเท่าไรแต่ก็กลัวหัวใจมันจะกลับไปเจ็บที่เก่าที่แผลดำกลัวเท่าเธอเข้าใจว่ารักที่จริงเป็นแบบไหนพยายามเข้าใจเท่าไรก็ยากเกินรู้ต่อให้ใจที่อยากรักเธอสักเท่าไรแต่ก็กลัวหัวใจมันจะกลับไปเจ็บที่เก่าที่แผลเดิมกลัวเท่าไรแต่ลึกๆแค่ไหนก็ยังแอบหวังให้เธอคนนี้ไม่ทำฉันเจ็บที่แผลเดิมเธอคนนี้ไม่ทำฉันเจ็บที่แผลเดิมเธอคนนี้ไม่ทำฉันเจ็บที่แผลเดิมใครจะกลับบ้านยังไงเป็นห่วงมันลองเดาหรือกันที่อยากรู้โทษทีนะถ้าเก็บมันมากไปที่ผมคอยเข้าไปทักก็คือมันใส่ใจทำแบบนี้แค่กับคุณรู้ไหมยังนี้ต้องรักแล้วเปล่าเธอไม่ว่าอะไรขอเพื่อคุณไว้ใจสัญญาจะไม่ทำคุณเสียใจรู้ไหมที่เข้าไปวุ่นวายเพราะว่าผมอยากไกลคุณที่คอยกวนหัวใจเพราะ
3 2 1สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากต้องรักมหาสมุทรเลิฟซีเดอะซีรีส์ครับสุดยอดมากขอแนะนำตัวกันก่อนครับผมสวัสดีครับผมฟอร์ดทิติพงศ์นะครับรับบทเป็นหมาสมุทรครับครับผมพิวัตรรับบทเป็นคุณต้องรักครับผมวันนี้แฟนๆอินเตอร์มากันเยอะเลยเนาะเราอยากทักทายสักหน่อยไหมคะใช่ครับโอเค Hello everyone we are the actors from Love See the series ดูบุชิให้พี่คนเดียวเลยเหรอก็เผื่อเดี๋ยวจะเป็นพาร์ทจีนให้โอเคโอเคพาร์ทจีนได้เลยโอเคต้าจ้าว่ามันหลายชื่อ อ้ายไห่ครับผมเป็นระบบไบลิงกัวนิดนึงครับดีมากนี่เป็นแบบงาน3ภาษาเนี่ยครับผมโอ้สุดยอดแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะคะเชิญทั้ง2คนนั่งเลยค่ะถามถึงเพลงเมื่อกี้ที่เอามาโชว์ให้เราได้ฟังกันหน่อยดีกว่านะคะเป็นเพลงอะไรบ้างคะก็เริ่มจากเพลงแรกของผมก่อนครับมีชื่อเพลงว่าไม่กล้าฝันครับผมเป็นเพลงประกอบซีรีส์ต้องรักหมาสมุทรอีก1เพลงครับซึ่งเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าบ่งบอกแล้วก็บอกถึงนิสัยความคิดของคุณต้องรักที่ว่าเขาอยากรักใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่กล้ามันเหมือนเป็นเพียงว่าเขาอยากจะสื่อให้กับคนที่เขารักอย่างมหาสมุทรเขาว่าจริงๆแล้วข้างในเขารู้สึกรักนะแต่เขาแค่กลัวว่าถ้าเกิดว่าเขารักคนนี้ไปแล้วเขาจะเสียมหาสมุทรไปหรือเปล่าก็เหมือนเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของเรา ในซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะและอีกเพลงละคะอีกเพลงนึงก็เป็นชื่อเพลงว่าต้องรักหรือเปล่าครับซึ่งจริงๆเพลงประกอบซีรีส์ทั้ง3เพลงเนี่ยคือแต่งจากบทของตัวละครคาแรคเตอร์ของตัวละครอย่างเช่นเพลงผมต้องรักหรือเปล่าก็แต่งจากคาแรคเตอร์ของหมาสมุทรครับเป็นหนุ่มชาวเกาะพูดรูปหล่อเป็นของดีประจําเกาะว่ากันอย่างนี้แต่เขาเนี่ยเขากำลังตามจีบคุณต้องรักอยู่เพราะเนื้อหาของเพลงก็เป็นเนื้อหาที่กำลังจะตามจีบคนคนหนึ่งจีบใครสักคนแล้วก็ถามเขาว่าเริ่มตกหลุมรักผมหรือยังเหมือนเป็นการตั้งคำถามเบาๆอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนี้ซีรีส์กำลังเข้มข้นเลยนะกำลังเข้มข้นเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างที่แบบแฟนๆให้การตอบรับดีขนาดนี้คะดีใจมากเลยครับจริงในเรื่องของงานเนี้ยเราและทีมงานตั้งใจมากครับอย่างเช่นงานภาพอย่างเงี้ยครับทุกคนดีใจมากที่ทุกคนชอบว่าภาพสวยจังเลยแล้วก็รวมถึงบทประพันธ์ของเรื่องนี้ที่ทุกคนชื่นชมว่าสนุกอะไรเงี้ยครับเราและทีมดีใจมากที่ทุกคนชื่นชมรวมถึงพัฒนาการของพวกเราเองที่ทุกคนก็ชื่นชมมาก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการเป็นนักแสดงต่อไปมากเลยครับใช่ครับแล้วก็อยากรู้สึกภาคภูมิใจมากที่เหมือนทุกๆคนพอได้ดูซีรีส์ของพวกเราแล้วครับทุกคนนางแบบอินกับตัวละครอินกับเนื้อเรื่องมันเหมือนแบบเป็นความหวังของพวกเรา2คนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนที่สร้างผลงานเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะสื่อความหมายต่างๆเกี่ยวกับความรักรวมถึงเรื่องราวของคุณต้องรักกับหมาสมุทรให้ทุกคนแบบได้รับรู้ครับซึ่งแบบพอทุกคนบอกเห็นแบบดูแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยซีรีส์ดีทุกคนชมการแสดงของพวกเรารวมถึงภาพงานภาพต่างๆด้วยก็แค่นี้ก็ฟูลฟิลแล้วครับมีอะไรที่เราแบบประทับใจระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้บ้างไหมคะประทับใจที่สุดเหรอครับขอประทับใจทีมงานทั้งหมดแล้วกันเพราะจริงซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะถ่ายทำยากในหลายๆพาร์ทครับอย่างเช่นพาร์ททะเลขอชื่นชมทีมงานทุกคนที่ทนอดทนแล้วก็สู้กับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่าเรามีการถ่ายใต้น้ำบางทีลงไปลึกแบบ10เมตร20เมตรใต้ทะเลเพื่อถ่ายซีนสำคัญในเรื่องแต่ว่าทุกคนไม่มีใครบ่นเลยครับทุกคนเต็มที่กับงานนี้แล้วก็อยากให้งานออกมาดีที่สุดก็ชื่นชมทีมงานครับค่ะแล้วพี่ล่ะคะเริ่มหนึ่งจริงๆอยากชื่นชมความตั้งใจของทีมงานอย่างที่ฟอร์ดบอกไปครับเพราะว่าช่วงที่เราไปถ่ายกันที่เกาะครับใช้เวลาไปทั้งหมด20วันได้โดยที่เราไม่ได้กลับบ้านกันเลยก็คืออยู่ที่เกาะกูดกันครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายจนปิดกองเลยครับซึ่งจริงๆอยากเล่าเรื่องนึงให้กับทุกคนได้ฟังเพราะว่าช่วงซีนท้ายๆที่เราถ่ายที่เกาะครับโอ้ sorry ครับ sorry พี่ๆทีมงานเขาเกิดอาการบาดเจ็บขึ้น
แต่ว่าเราบอกแล้วว่าเออแบบพี่พักได้นะคะเพราะว่ายังมีพี่อีกหลายๆคนที่ทำแทนได้แต่ตัวพี่เขาเองบอกว่าไม่ได้พี่อยากจะแบบมาดูหน้าเซตอยากให้งานทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟคที่สุดขนาดเราบอกว่าแบบไปพักได้นะพี่เขาก็เหมือนแบบยังใช้ไม้ดามขาครับเดินมาดูหน้าเซตเองจนจบกระดูกขาเขาแตกครับใช่ครับใช่ก็คือทุกคนทุ่มเทจริงๆนะสำหรับเรื่องนี้นะคะใช่ครับหรือบางทีแบบว่าเรามีถ่ายบนเรือใช่ไหมครับพี่ผู้กำกับพี่ตากล้องพี่ทีมไฟเมาเรือทุกคนครับเมาเรือทุกคนแล้วก็ไม่กล้าขึ้นเรือบางคนว่ายน้ำไม่ได้แต่เขาก็สู้กันแล้วก็พร้อมลุยไปกับพวกเราจนจบครับดีจังเลยเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งเรื่องที่จะได้เห็นธรรมชาติสวยๆด้วยเนาะใช่ในซีรีส์เรื่องนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองต่างๆรู้จักตัวตนของทั้งสองคนให้ดียิ่งขึ้นนะคะครับถ้างั้นเราขอย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นเลยได้ไหมตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความฝันที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาได้ยังไงคะถ้าเส้นทางในการเข้ามาถึงตรงนี้นะครับผมน่าจะประมาณช่วงม.5 ครับม.5 นี่แคสซีรีส์เรื่องแรกจําได้ว่าที่แรกที่ไปแคสคือที่โชว์ดีซีโชว์ดีซีแล้วก็ตอนนั้นก็แคสแล้วก็เงียบแล้วก็แคสมาตลอดแล้วก็ไม่เคยจะได้ครับไปกี่เรื่องจําได้มั้ยที่เราไปแคสโอ้ช่วงนั้นไปทุกเรื่องที่มีที่มีเปิดคนส่งมาจนม.4 ม.5 เอาคือตัดใจและเข้ามหาวิทยาลัยก็ตอนแรกก็ตั้งใจเราเรียนวิศวะอยากได้เกียรตินิยมตั้งใจเรียนเลยพอเรียนไปเทอมแรกติดโปรก็เลยอาจจะไม่ใช่แนวอาจจะเกียรตินิยมไม่ได้แหละแต่ก็อย่างน้อยก็เรียนให้มันเกรดดีที่สุดแล้วก็พอปี1เทอม2เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเริ่มแคสงานใหม่ค่ะจนเพิ่งมาได้เล่นได้เข้ากองถ่ายครั้งแรกคือไปเป็นเอ็กซ์ต้าเรื่องนึงครับหนูเริ่มจากการเป็นเอ็กซ์ต้ามาก่อนเนาะเป็นเอ็กซ์ต้าน่าจะเป็นF4 Thailand ครับน่าจะไปเป็นเอ็กต้าในเรื่องนั้นเรื่องนึงแล้วก็พอเราเมื่อก่อนอ่ะแค่รู้สึกว่าเราอ่ะแค่อยากเป็นนักแสดงแต่พอได้อยู่ในกองถ่ายอ่ะมันทําให้รู้ว่าเรารักการแสดงเรารักบรรยากาศแบบเนี้ยเราชอบการอยู่ในกองมันทําให้หลังจากนั้นน่ะพอเราได้มีโอกาสได้เข้ากองจะเป็นเอ็กต้ากี่เรื่องเราไปหมดพี่จะเรื่องนี้ยอมมั้ยไปคือบางทีค่าน้ํามันน่ะไม่คุ้มด้วยผมขับจากบางทีผมอยู่ฝั่งทนนี่ครับขับไปรังสิตค่าน้ํามันก็หมดแล้วใช่ค่าตัว500อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรแบบอยากที่จะเข้ากองจนวันที่ได้ซีรีส์เรื่องเนี้ยครับค่ะมันเหมือนเป็นผมไม่เคยแคสซีรีส์ได้เลยแล้วเรื่องเนี้ยเรื่อง Love in the Air เรื่องที่แล้วเป็นเรื่องแรกที่แคสได้ด้วยตัวเองแล้วรู้สึกว่าวันนี้แหละเราทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่มาถึงวันนี้ครับสุดยอดเลยขอเสียงปรบมือหน่อยได้มั้ยคะจริงๆหลายๆคนเชื่อเลยว่าถ้าแบบเจอแบบฟอร์ดอ่ะบางคนท้อไปแล้วเนาะไม่ทําต่อแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าในกองถ่ายเหมือนเป็นพื้นที่ของเราใช่ครับเราอยู่แล้วเรามีความสุขนะคะจนประสบความสําเร็จได้แบบทุกวันนี้มาที่พีทบ้างดีกว่าผมนี่จําได้ว่าช่วงตั้งแต่ม.ปลายครับม.ปลายแล้วก็มีคุณพ่อผลักดันเหมือนกันแต่ว่าช่วงนั้นเค้าเรียกว่าเหมือนฟีลแบบฝันที่ไม่กล้าฝันตอนนั้นผมเป็นคนที่เราไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ครับก็เคยแบบได้มีโอกาสไปแคสโฆษณาไปแคสซีรีส์บ้างพ่อส่งไปเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงแต่เหมือนในใจเราตอนนั้นเรายังเด็กด้วยจนรู้สึกว่าแบบทุกคนเก่งมากเลยที่เข้ามาอยู่ในวงการหรือแบบเข้ามาอยู่ในจุดนี้ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่พร้อมแล้วยิ่งแบบว่าพอเราไปแคสเสร็จปุ๊บมันไม่ได้มันเกิดเป็นความผิดหวังที่รู้สึกว่าหุยฉันอาจจะไม่เหมาะกับตรงนี้ก็ได้หลังจากนั้นก็เลยพักเรื่องการแคสการเข้าวงการไปสักพักใหญ่ๆเลยครับจนจบมาทํางานประจําแล้วก็มีผมทํางานประจําอยู่3ปีเคยทํางานประจํามาก่อนเหรอผมทํางานประจําอยู่3ปีครับตอนนั้นไปเป็นตากล้องเหรอใช่ครับเป็นตากล้องเป็นครีเอทีฟทํางานอยู่ในบริษัทครับทีนี้ช่วงจําได้ว่าช่วงโควิดที่ทุกคนต่าง work from home กันนะครับมันมีโอกาสให้แบบผมมาเจอกับพี่ผู้จัดการส่วนตัวของผมก็เลยแบบได้ไปแคสซีรีส์นึงแล้วก็ได้เริ่มจากการเป็นบทสมทบตอนนั้นจําได้ว่าพี่กรรมการเค้าบอกผมว่าแบบถ้าเกิดพี่ให้เราลดน้ําหนัก5โลภายใน1เดือนทําได้ไหม5โลไม่ง่ายนะพีทใช่ครับผมตอบไปเลยว่าแบบทําได้ครับรับไปเลยว่าทําได้ผมรับเลยผมคิดว่าแบบไหนๆโอกาสมันเข้ามาแล้วขอลองดูสักตั้งนึงละกันผมก็ใช้เงินเค้าเรียกว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายของตัวเองในการจ้างเทรนเนอร์แล้วก็เล่นฟิตเนสอยู่ที่บ้านครับสุดท้ายแล้วเหมือนโชคดีที่กำหนดการเขาเลื่อนออกไปจาก1เดือนเป็น3เดือน
สุดท้ายแล้วผมใช้เวลาลดน้ำหนักไปหมด3เดือนลดไป 8-9 กิโลได้โอ้สุดยอดเลยขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากดีมากแต่ว่าพี่ชอบพี่พีทแบบลดแบบถูกวิธีอ่ะคือเราจ้างเทรนเนอร์ให้มันถูกต้องทุกอย่างเนาะใช่ครับก็ทั้งเรื่องของการคาร์ดิโอเล่นเวทแล้วก็คุมอาหารด้วยครับแล้วก็หลังจากที่เล่นบทสมทบมาก็ได้มีโอกาสมาเจอกับน้องสุธิรักครับจนได้มาแสดงซีรีส์ด้วยกันรักอยู่แล้วขอย้ำคำเมื่อกี้หน่อยน้องอะไรขอย้ำอีกหนึ่งรอบน้องชายสุธิรักลองตัดคำแรกออกไปลองมิวคำแรกมิวตัวเองมิวคำแรกชายสุธิรักน้องชายสุธิรักลองมิวสักสองคำอึน้องชายไม่ต้องตื้อตื้อแล้วก็สุธิราพอใจแล้วครับใครเห็นแล้วหนูค่ะพี่เขินค่ะโอ้น่ารักมากคู่นี้น่ารักมากจริงๆเอางี้พอได้มาเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงกันบ้างครั้งแรกที่เราเจอกันไม่ใช่ว่าเราได้มาแคสเป็นบทคู่กันนะครับเหมือนจำได้ว่าเราไปแคสซีรีส์เรื่องนึงตอนช่วงเช้าแต่แคสบทเดียวกันเอาหรอตอนแรกจะแย่งกันเองเราเป็นคู่แข่งกันในตอนเช้าครับมันก็มองหน้าแล้วก็แบบเอ๊ะเล่นบทเดียวกับฉันต้องจะต้องคิดว่ายังไงเราต้องมีโอกาสได้บ้างต่อแถวเดียวกันต่อแถวเดียวกันเลยเข้าไปแคสบทเดียวกันใช่พอเหมือนสุดท้ายแล้วพี่เมย์ที่เป็นพี่ผู้กำกับอะครับแล้วก็เป็นคนเขียนนิยายเป็นเจ้าของค่ายด้วยก็รู้สึกว่าอุ้ยเหมือนเรามีแววเขาให้เรากลับมาแคสใหม่ตอนเย็นอีกบทนึงเหรอคะอีกบทนึงครับที่เป็นคู่กับบทนี้ใช่ครับก็คือเราได้มาแคสคู่กันสุดท้ายแล้วก็ได้มาเล่นคู่กันจริงๆครับเฮ้ยดีอ่ะลงตัวมากๆแสดงว่าพี่ผู้กำกับเขาเห็นอะไรในตัวเราสองคนเนาะใช่ครับที่จริงเรื่องที่เราได้ไม่ใช่เรื่องหลักที่เขาแคสในรอบนั้นด้วยเป็นฮินที่เขาเก็บเอาไว้ในการแคสว่าเผื่อเขาจะเจอ2ตัวละครนี้ของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เจอจริงๆก็เลยเราก็เลยได้บทนี้มาครับแล้วพอได้มาทำงานด้วยกันค่ะประทับใจอะไรในกันและกันบ้างผมรู้สึกว่าอย่างนึงที่อยากบอกก็บอกมาเสมอก็คือเขาเป็นถึงแม้ว่าฟอร์ดจะเด็กกว่าผมก็ตามครับแล้วก็เด็กกว่าน้องๆอีกหลายๆคนในค่ายก็ตามแต่ฟอร์ดเป็นคนที่ทำงานได้เก่งมากเขามีความโปรเฟสชันนอลในการทำงานรวมถึงชอบดูแลคนรอบตัวของเขาโดยที่ไม่ต้องบอกเลยว่าต้องการอะไรเขาจะคอยเทคแคร์ทำให้แล้วก็คอยสังเกตทุกๆคนเสมอจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับเป็นน้องที่น่ารักของทุกคนมาเสมอเลยเป็นคนใส่ใจเนาะเป็นคนชอบใส่ใจชอบใส่ใจเก็บรายละเอียดนะคะครับผมเอาละฟอร์ดล่ะคะประทับใจอะไรพี่พีทบ้างสำหรับเขาเหรอครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาถึงแม้เขาผมบอกเขาว่าเขาเก่งแล้วนะเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะยังไม่ดีพอเขาจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถแต่เป็นเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาอย่างเงี้ยเขาเป็นคนหนึ่งคนที่คอยแนะนำทุกคนได้เสมอถ้าหนึ่งคนในค่ายถ้าจะถามอะไรก็ตามจะมาถามพี่พีทเรื่องของการพัฒนาตัวเองก็จะมาพี่พีทผมตึ๊ดยังไงดีครับเริ่มแล้วกลางคอร์สเปิดพี่ว่านะก็จะเป็นหนึ่งคนที่แนะนำน้องๆได้ดีในค่ายเสมอครับเพราะว่าเขาดูแลตัวเองตลอดอยู่แล้วด้วยใช่ไหมก็แนะนำน้องๆได้ดีนะคะเราแค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราพัฒนาตัวเองมาได้เรามีอะไรดีก็อยากที่จะแบบแชร์ให้กับน้องทุกๆคนให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆผมก็โดนเขาป้ายยามาเยอะก็เรียบร้อยตามไปจริงปะหลายอย่างเหมือนกันครับแสดงว่าหลอกเราสำเร็จแต่ป้ายยาสำเร็จมากได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่คราวนี้อย่างที่ทั้งสองคนเล่าไปค่ะว่าจริงๆกว่าจะเป็นทุกวันนี้เราก็ผ่านการออดิชั่นไปแคสอะไรมาเยอะเลยอุปสรรคมันเยอะแหละแน่นอนอยากรู้ว่าอะไรคือแรงผลักดันสำหรับเราที่อยากจะทำให้เราต้องก้าวต่อไปไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคค่ะถ้าในพาร์คนักแสดงผมรู้สึกว่าผมมีแฟนคลับอยู่ครับที่จริงบางครั้งบางงานรู้สึกว่าสมมติว่าบางงานรู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเราเหมือนจะไม่สบายที่จริงเราขอแคนเซิลงานได้แต่บางทีเราแบบไม่แฟนคลับเขามาแล้วเราไม่สามารถที่จะไม่ไปไม่ได้อะบางคนเขาแบบบางคนมาไกลหรือบางคนมาหรือบางคนแค่ลางานมาอย่างเงี้ยเราต่อให้เรามีปัญหาอะไรก็ตามอ่ะเราควรเคลียร์ปัญหาของเราให้เรียบร้อยเพื่อมาทำงานของเราให้ดีที่สุดก็เลยรู้สึกว่าแฟนคลับคือส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันในการทำงานของผมมากต้องขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้เสมอครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะแฟนคลับทุกคนน่ารักมากเชื่อว่าหลายคนมาจากต่างประเทศก็เยอะนะนี่มันตรงเลยมะพูดตรงอ่ะ
นะครับขอบคุณทุกคนมากเราเห็นถึงความสำคัญของทุกคนแล้วก็แม้แต่วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็ลางานมาบ้างหรือบางคนก็มาจากที่ไกลๆบ้างก็ทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับโอเคค่ะแล้วพีทล่ะคะแรงผลักดันของเราคืออะไรผมว่าสำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นกำลังใจจากพี่ๆแฟนคลับทุกคนเหมือนกันครับเพราะว่าถึงแม้ว่าบางทีเราทำงานหนักมากๆหรือเหนื่อยมากๆเรารู้สึกท้อแต่เหมือนพอนึกถึงพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่คอยให้กำลังใจเรามาหาเราถึงแม้ว่าแบบบางทีงานมันเยอะมากจริงๆครับบางคนเดินทางมาไกลมากอย่างที่ฟอร์ดบอกเดินทางมาจากต่างจังหวัดบางคนนั่งรถมา 4-5 ชั่วโมงบางคนเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาเจอเราแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่เขาก็ยังมาแถมยังแบบเอาของขวัญมาให้พวกเราอีกเลยรู้สึกว่าแบบเราเหนื่อยแค่นี้เองแต่พี่ๆแฟนคลับบางคนแค่อยากมาส่งกำลังใจให้กับเราเขาเหนื่อยกว่าเราอีกแค่นี้ก็มันทำให้เรามีแรงฮึดสู้ขึ้นมามากแล้วครับโอ้โหแต่ทุกคนน่ารักจริงๆนะวันนี้ได้เจอใช่แล้วใช่ครับสุดยอดเลยที่ประทับใจเลยว่าแฟนคลับนี่เขาแบบเอเนอร์จีเขามาเต็มเขาไม่อ่อมเขาไม่ยอมกันเลยไหนอ่อมหรือเปล่าอันนี้อ่อมหยอก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 ไม่อ่อมไม่อ่อมบางทีเข้าใจครับบางทีไม่เข้าใจแบบเป็นกำแพงทางภาษาหนึ่งเวลาพูดภาษาไทยไปไม่เข้าใจเข้าใจเดี๋ยววันหลังพี่จะหาล่ามมารอไว้อย่างเช่นพี่ทิชาแล้วพี่ว่าจะได้เป็นนะมาถึงอุปนิสัยของเราบ้างดีกว่ามีคนบอกว่าฟอร์ดเป็นคนแบบวางแผนต้องมีตารางชีวิตเป็นเรื่องเป็นราวมากางให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละวันเราทำอะไรบ้างทุกคนหูเลยเหรออย่างเช่นเมื่อวานแล้วกันครับอย่างเช่นเมื่อวานเริ่มต้นด้วยการคุมคนงานจัดสวนที่บ้านคุมเองเลยคุมเองเลยครับเราเรียกมาตัดต้นไม้ที่บ้านแล้วก็ตอนบ่ายไปทำงานที่ออฟฟิศครับตอนเย็นกลับมาระหว่างรอทีมมาประชุมก็กลับมาทำสวนอีกหนึ่งรอบพอเสร็จแล้วก็ตอนประมาณ 4:00 น.ก็ประชุมเรื่องทํารายการโอ้ประชุมเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ประชุม 4:00 น.เสร็จพอพี่เขากลับไปก็ประมาณ 5:00 น.หรือเที่ยงคืนก็ประชุมเรื่องของแบรนด์ต่อโอ้โหเมื่อวานก่อนจะเสร็จก็ประมาณ 2:00 น.ฮะเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะอันนี้แต่ผมเป็นคนตื่นสายครับตื่นประมาณ 10:00 น.โอเคนะ 10:00 น.ปกติ10:00 น.ก็รูทีนไปเรื่อยๆจนเสร็จใช่จบที่ 2:00 ประมาณ 2:00 แน่นๆไปเลยทั้งวันแต่คือมันไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกครับแค่ช่วงนี้มันหลายๆอย่างมันถาโถมเฉยๆมันก็เลยแบบดูทําเยอะอย่างเงี้ยค่ะนานๆทีนานๆทีเนาะแต่ว่าแฟนๆเป็นกําลังใจให้อยู่นะแต่กว่าจะหลับ 4:00 ใช่แฟนๆรู้แฟนๆก็รู้เอามาที่พีทกันบ้างดีกว่าพีทเองก็เป็นคนมีเป้าหมายชัดเจนอยากรู้ว่าตอนนี้เราโฟกัสกับเรื่องอะไรมากที่สุดถ้าตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองครับค่ะเพราะผมมาเชื่ออยู่อย่างนึงว่าพวกเราทุกคนนะครับไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์เราสามารถพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆซึ่งสำหรับบางคนรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอาจจะแบบไม่ได้ถนัดทางด้านนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถทำออกมาให้มันดีได้ใช่ผมรู้สึกว่าทุกๆอย่างถ้าเกิดว่าเราตั้งใจครับเรามีแพชชั่นกับมันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมีความสุขกับมันเราจะสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาดีได้ในเวอร์ชันของเราเองค่ะก็เลยตอนนี้เริ่มจากการแบบพัฒนาตัวเองก่อนครับไปเรียนปรับบุคลิกเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงอะไรต่างๆยังคงทําอยู่เสมอครับเพราะรู้สึกว่าทุกครั้งที่แบบเราออกงานหรือว่าได้มาเจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับผมอยากเป็นกำลังใจค่ะแล้วก็สามารถส่งพลังบวกให้กับทุกๆคนได้ทุกครั้งที่ได้มาเจอกันครับโอ้โหดีจังเลยถ้างั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทั้ง2คนเนี่ยแชร์มุมมองสําหรับน้องๆที่มีความฝันอยากจะเดินตามความฝันเหมือนเราค่ะอยากจะบอกอะไรกับน้องๆบ้างคะโอ้ผมอยากแยกเป็น2แคตตาล็อกครับแคตตาล็อกแรกคือสําหรับน้องๆที่มีภาพในหัวแล้วรู้ว่าอยากทําอะไรผมอยากบอกว่าให้ทําไปเลยอยากให้มุ่งไปสิ่งที่เองอยากทํายึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วเชื่อว่าวันหนึ่งสิ่งที่คุณเชื่อมันจะประสบความสําเร็จค่ะสําหรับอีกหนึ่งแคตตาล็อกสําหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะทําอะไรอยากบอกแค่ว่าใช้ชีวิตไปครับขอแค่คุณได้ใช้ชีวิตให้คุณได้เจอสิ่งแวดล้อมเอาตัวเองออกมาจากที่เดิมๆลองหาสิ่งใหม่ๆในการเรียนรู้ของคุณดูผมเชื่อว่าคนทุกคนจะมีสิ่งที่คุณชอบได้แต่คุณยังไม่เจอมันแค่นั้นเองครับฟอร์ดรออยู่เท่าไหร่นะ22 22คิดได้ขนาดนี้แล้วเหรอขอเสียงปรบมือให้กับฟอร์ดด้วยนะคะขอบคุณครับโอ้วันนี้แง่มุมนี้ดีม
ากเลยนะจริงๆถ้าใครยังไม่เจอลองออกไปใช้ชีวิตก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเจอก็ได้เนาะมาที่พีทบ้างดีกว่าค่ะครับผมก็พอฟอยบอกว่าอยากแยกแคตตากอรี่ตัวเองก็คิดว่าแบบตอนแรกเตรียมมาแค่อย่างเดียวรู้สึกอ่ะถ้างั้นขอแยกแคตตากอรี่ด้วยเหมือนกันละกันครับยังไงก็อย่างแรกอยากบอกกับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าทุกคนอยากจะทำอะไรก็อยากให้ทุกคนทำมันออกมาด้วยความสุขครับผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะเหนื่อยอาจจะเจอวันที่อ่อนไหวบ้างแต่ถ้าเกิดอ่อนไหวก็แค่พักครับพักแล้วก็ทำให้ตัวเองได้มีแรงกลับมาเต็ม 100% เหมือนเดิมแล้วก็ขอให้ทำทุกอย่างด้วยความสุขอยู่เสมอผมเชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนทำทุกๆอย่างออกมาด้วยความสุขมันจะออกมาดีเสมอครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะฝากสำหรับทั้งเด็กน้อยเด็กทุกๆคนถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ในวัยเดียวกับผมหรือพี่ๆทุกคนด้วยครับที่ตอนนี้อาจจะยังไม่เจอว่าเรามีเป้าหมายอะไรเราอาจจะยังไม่เจอว่าความฝันของเราคืออะไรก็อย่างที่ฟอยบอกว่าอยากให้ออกไปใช้ชีวิตครับอย่ากลัวที่จะทำอะไรใหม่ๆขอให้ลองทำไปก่อนครับบางทีเราลองทำวันนี้เราอาจจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราแค่หาอะไรอย่างอื่นทำออกไปเรื่อยๆทำวันละนิดวันละหน่อยให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปทำในแบบที่เรายังรู้สึกเรายังแฮปปี้กับมันอยู่แล้วสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนจะเจอความฝันของตัวเองในที่สุดครับขอเสียงปรบมือให้กับพีทด้วยนะคะเชื่อว่าเรื่องราวของทั้งสองคนน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะเอาสุดท้ายจริงๆแล้วฝากผลงานไว้หน่อยดีกว่าค่ะทั้งซีรีส์แล้วก็ช่องทางการติดตามทั้งสองคนด้วยค่ะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่อยากชมซีรีส์ต้องรักหมาสมุทรเลิฟซีรีส์นะครับก็รับชมได้ทุกวันอาทิตย์ครับทุกคนเวลา 4:30 นทางช่อง GM25 ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกลับไปดูหรือว่าดูไม่ทันใช่มั้ยครับสามารถรับชมเป็นแบบออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัทครับได้ที่แอป iCE และเว็บไซต์ iq.com ครับผมครับผมรวมถึงเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราที่เรามีทั้ง3เพลงเลยครับทั้งเพลงต้องรักหรือเปล่าไม่กล้าฝันครับแล้วก็เพลงตะๆๆๆเข้าใจรู้มั้ยเพลงของสองสาวทุกคนสามารถเสิร์ชชื่อเพลงหรือเสิร์ชชื่อพวกเราได้ครับได้ค่ะสตรีมมิ่งเลยทุกคนจะเจอเพลงทั้ง3เพลงเลยครับผมเพลงของสองสาวมีชื่อเพลงว่าบอกก่อนได้มั้ยบอกก่อนได้มั้ยครับผมขอโทษสองสาวพี่ขอโทษลูกฝากช่องทางส่วนตัวของแต่ละคนหน่อยค่ะครับผมก็ขอฝากทุกแพลตฟอร์มเลยครับเป็น F O R T F T S ครับ Ford F T S ครับผมยกเว้น X ครับจะมีslashระหว่าง Ford กับ F T S ครับโอเคนะคะครับผมก็ของผมสามารถติดตามที่ Instagram ครับ PEA.WST ครับผมแล้วก็ช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นTikTok หรือว่า X ก็ตามก็พีทวัสุครับ PEATWASU ครับผมเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับฟอร์พีทด้วยค่ะขอบคุณครับ